10วิธีบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเห็นด้วย agree แต่ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นด้วย disagree เฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยนะจ๊ะ I disagree นิดนึงลูกสาวแม่มันเป็นคำพูดกล้ำถูกไหมคะจะไม่ใช่ disagree มันว่า agree จริงๆเนาะ disagree หรือว่าเราจะใช้คำว่า I don't agree แบบนี้ก็ได้หรือ I can't agree with you เฮ้ยฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับคุณได้นะณจุดเนี้ย I can't agree with you ไม่สามารถเห็นด้วยได้จริงๆถ้าเราจะยืนยันเลยว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่แล้วก็ฉันก็ไม่เห็นด้วยจริงๆเลยกับสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณพูดก็พูดไปเลย That's not right นั่นมันไม่ถูกต้องนะคือคำว่า right มันคือถูกต้องถูกป่ะคะออกเสียงว่า right มันสิบ่แม่น late it's not late มันก็บ่ได้นะตัว r กับตัว l ออกเสียงต่างกันนะคะ right แปลว่าถูกต้องส่วน light มันคือแสงไฟแสงหรือว่าไฟหรือว่าแสงสว่างต่างๆคุณออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนเด้ That's not right นั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนะจ๊ะ Absolutely not ไม่ใช่อย่างแน่นอนคือฉันไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่คุณพูดอะไม่ใช่อย่างแน่นอน Absolutely not ไม่ใช่ลูกThat's not true. มันไม่จริงแกมันไม่ได้เป็นความจริงเลยคุณ acting ฉันมาเด้วัสันยกไล่วัสันอย่าให้ตามเด้เอาไปแค่ภาษาเด้ออย่าเอาไปพวก acting พวกกันขยับเคลื่อนไหวของนู้นนี่มันเมื่อยเด้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเขานี่ I strongly disagree.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคำว่า strongly คืออย่างยิ่งอย่างมาก I strongly disagree ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งฉันพูด couldn't agree less คือเห็นด้วยน้อยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนั่นก็คือว่าไม่เห็นด้วยอย่างมากไม่เห็นด้วยสุดๆไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งขนาดว่าเห็นด้วยแบบน้อยมากๆแล้วนะนี่คือน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉันไม่เห็นด้วยเลยจริงๆ I couldn't agree less แต่ที่อังกฤษมูฟรังคริสปี้มักใช้ว่า you must be joking เนี่ยคุณต้องล้อเล่นแน่เลยมัน you must be joking คุณต้องล้อเล่นนะมันไม่ใช่แน่เลยไม่น่าจะเห็นด้วยหรอกแบบล้อเล่นใช่ปะเนี่ย no way ไม่มีทางหรอกนะอันนี้ใช้กรณีที่ว่าเราไม่เห็นด้วยเลยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นในสิ่งที่คุณคิดบอกไปเลย no way อย่างเช่นเราจะชวนแบบแฟนนึงเสียย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพเพราะคิดว่าฉันจะได้แบบไปดื่มด่ำไปแบบมีผู้เยอะหรือจะได้ไปส่องผู้หรือฉันอยากย้ายไปอยู่กรุงเทพอยากอยู่เมืองใหญ่ๆอ่ะคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหม We should move to Bangkok instead นี่เราน่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนาะจะได้แบบไปล่าได้No way. Bangkok is so busy. นี่ไม่ทางหรอกนะกรุงเทพอะยุ่งวุ่นวายจะตายฉันไม่ไปด้วยหรอกนะ No way. มันเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าไม่เอาแบบนั้นไม่ดีหรอกแกฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคือมันวุ่นวายอะมัน busy มันยุ่งอะแกฉันไม่ไหวหรอกนะ acting ฉันเหลือทนอีหลี
คุณฉันจะเล่าให้ฟังแบบนี้แค่คำว่าฉันเห็นด้วยยังมีวิธีการพูดที่หลากหลายขนาดนี้คือฝรั่งนะคะเขาจะไม่พูดคำเดียวประโยคเดียวซ้ำๆตลอดเวลาเขาจะมีวิธีการพูดเป็น5เป็น10ประโยคเลยแต่มีความหมายเดียวกันคล้ายๆกันอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามันเป็นความคิดเห็นที่รุนแรงแค่ไหนหรือว่าปานกลางหรืออะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเลิกท่องคำศัพท์แค่ความหมายเดียวได้แล้วพยายามรู้วิธีใช้ที่หลากหลายเอ๊ะส่วนมากฝรั่งเขาใช้แบบไหนกันบ่อยๆนะฟังให้เยอะขึ้นฟังหลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญนี่คุณต้องเอาไปใช้น้ำเดเพราะว่าการฝึกฝนการใช้ซ้ำๆเท่านั้นจะทำให้เราพูดคล่องขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นที่สำคัญนี่จำได้แม่นยำมากขึ้นอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คริสปี้เด้เพราะว่าหนูลงคลิปอาทิตย์ละประมาณ 2-3 รอบเด้คุณอาจสิพลาดความรู้ดีๆจากหนูไปถ้าคุณกดไลค์ให้หนูเด้ I'll see you again next time guys thank you for watching love you bye bye